ทางเพราะมันรู้หมดแล้วมันจะไปรับรู้อะไรมันต่อยหมดมันรู้หมดมันต่อยต่อยผู้ประทานผู้ประทานมีขึ้นเพราะความสำคัญมันหมายจิตที่ยังไม่เข้าใจในสิ่งนั้นนั้นคนเข้าใจแล้วมันต่อยมันเองไม่ต้องบอกว่าถอนประทานอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเลยแยกลำดับมันก็พูดก็ว่าอย่างนั้นหลักธรรมชาติจริงๆการรู้แจ้งการถอนประทานเป็นอันเดียวกันผู้รู้แจ้งคุณนั่นผู้หายสงสัยมันรู้แจ้งมันจะฟังสงสัยมันจะไหนเมื่อหายสงสัยสงสัยก็ถอนนี่ถอนมันเองตั้งแต่ขณะมันรู้แจ้งแล้วเรามาเขียนทีหลังว่าถอนประทานว่าเพื่อเรียงลำดับประโยคคำพูดเรียงลำดับตัวหนังสือเห็นทุกข์เป็นมุขใจใจนี้โกรธมากว่าธรรมชาติแท้ๆมันทำงานในขณะเดียวกันผู้ประทานสี่ที่เคยพูดนะมีพูดที่อื่นไปไม่ได้เพราะอย่างอื่นไม่ได้รู้นี่รู้อย่างนี้พูดอย่างนี้มันทำงานในขณะเดียวกันหมดทั้งสี่ใช่ป่ะถ้าจะทำมันมาสติปัฏฐานสี่นี่หลักธรรมชาติมันทำงานด้วยกันพร้อมกันเลยพิจารณากายกับพร้อมที่มันจะรู้นิ่งดวงเวทนาจิตทำไปด้วยกันมันเกี่ยวโยงกันอยู่เหมือนอย่างเทน้ำจะก้นโอ่งพอเทแช่งมันจะไหลไปไหนมันไม่ไหลไปตามก้นโอ่งมันเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกระจายไปหมดการยินดีติดขัดนั่งพิจารณาเอาจริงๆมันรู้โดยเองอะไรก็ตามมีกี่ร้อยกี่พันคนมาค้ามันไม่สนใจเลยถ้าลงไม่รู้โดยเองท่านเรียกสันติโกมันเห็นเองทัดแช่มุกเองใครจะมาทานสามโลกธาตุประมาณไม่ไหวไม่สนใจด้วยซ้ำว่าจะไปเชื่อกับเขาอะไรเลยมันมีความจริงก็ไม่ได้รู้กับความจริงก็มีทั้งความจริงมีอันเดียวไม่เสียงกันนะมีอันเดียวเท่านั้นแล้วใครจะมาแยกมันเป็นอะไรอีกนั่นที่มันเชื่อไม่ได้มันไม่สนใจจะเชื่อเขาจะแยกเขาเป็นสองเป็นสามมันจริงๆนะจะมาว่าแบบไม่จริงไม่เป็นอย่างนั้นนั่นแต่มันจะไปเชื่อได้ไงนี่คือมันเป็นส่วนรู้กับมันไม่เชื่อมันมีอยู่กับทุกข์ของใจนั่นแหละเวลามันพอแล้วมีแม้พระพุทธเจ้ากระทับอยู่ข้างหน้าก็ตามจะไม่ทูลถามพระองค์เลยเพราะของจริงมีเท่ากันจะไปถามเพื่ออะไรเนี่ยเมื่อก่อนไปเองผู้นำวิจารณ์มันพูดกับถึงขั้นนี้เข้าไปว่าพูดกับพระทุกไม่ได้ประมาทกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะว่าท่านยกมือเป็นพ่อเหมือนนะแม้พระองค์มาประทับร่างอยู่ข้างหน้านี้เรานี่ก็ไม่ถักทูลถามจะทูลถามทำไมคุณถามตลอดหลงนี่ถึงทูลถามอยู่แต่จริงก็จะไปถามอะไรหวังเราก็หวังแต่ก่อนไม่ถึงใจเพราะใจเรามันอยู่ลึกต่อมามันก็เชื่อเองคำพูดไม่เชื่อความจริงจะเชื่ออะไรถ้ารู้ความจริงก็เชื่อความจริงกันนะครับที่อุบายสติปัญญาที่จะแยกไปแยกเป็นการผลิตนิสัยของแต่ละการหลังเรื่องกฎเกณฑ์นะอุบายการยกในทั้งดุลก็จะกล่าวกระทู้ต้องมากระทู้ยกตาจิตขึ้นมาให้แปลเอาปทุกข์กับมรรคของหลายอย่างมรรคหรือรวมมันอยู่แต่งปทุกข์คือหมายถึงมาคลี่คลายออกจากมรรคนั้นจากที่รวมมันมีอะไรบ้างข้างในตอนมรรคไม้มรรคฟืนมีไม้อะไรบ้างที่เป็นฟืนอยู่นี่ไม้กับไม้หลายชิ้นหลายท่อนรวมมันอยู่มีไม้อะไรบ้างพอแก้มันออกดูพี่ชายดูของในตะกร้านี่ในหีบในรังนี่มีอะไรมั่งเอาเปิดเอาดูนั่นยกมาให้ทั้งรังน่ะยังจะของเปิดออกพี่ชายดูมีอะไรมั่งยกให้ทั้งมัดนั่นคือของกลางแก้มันก็ดูมีมากเลยมีการกระสอนกับแบบทั้งมัดทั้งมัดเราเป็นแยกเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเป็นการทำนิสัยกับคนจะคล้ายตัวจำแยกแยกไอ้ทุกแยกแยกแยกมาหน้าผมบอกยอมรับว่าผมแยกนะเพราะเราเห็นในเรื่องของเราเองขณะปฏิบัตินี่เราไม่เอาจากครูบาอาจารย์ทุกแขนง
มันเป็นอุบายเป็นวิธีเป็นวิถีของจิตเราที่มันเดินมันพิจารณามันถนัดชัดเจนของเราเองโดยที่อาศัยท่านเป็นพื้นฐานนั่นที่จะแยกแยะไปต่างๆตามความถนัดใจนั้นมันเป็นเรื่องของวิสัยมันจะได้ร้ายไงที่ต้องปฏิบัติแยกแยะตัวเองแล้วเข้าใจจึงเป็นผลตัวเองโดยลำดับนี่ทีเดียวอ่ะเป็นสมบัติของเราแท้ฟังอย่างท่านเล่ามาพิจารณาใส่ตรองเห็นผลขึ้นมาเป็นลำดับนี่เป็นสมบัติของเราแท้อย่างนี้เรื่องปฏิปัญญาท่านเราได้คิดค้นขึ้นมาในหลังจึงเป็นของเราแท้แต่นั้นไม่จนน้ำผัดเกี่ยวข้องมันจะต้องเนี่ยจะกระจายดูจนหมดจนสุดสติกำลังความสามารถว่านิจังคำอย่างนั้นมีกว้างครอบโลกธาตุบรรดาสมมุติทั้งหมดนะว่าคำว่านิจังนี่ครอบหมดเลยนะทุกขังนู้นกันครอบหมดนัตตาคือสมมุติด้วยกันของชิ้นเดียวนี่แหละร่างเป็นอาการนั้นเป็นอาการนี้มีนำมาพิจารณาเรื่องนี้ทุกข์เยอะเนี่ยเนี่ยดูกระจายไปกระจายไปกระจายไปเราตอนจะรู้เรื่องทุกข์ชัดเจนมารู้เรื่องเจ้าของเป็นทุกข์นี่แหละคือพิจารณาธรรมดาเออนั่นเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์มันไม่ค่อยได้ความหนักสมหนักมีแสงต่างกันดูนะเจ้าของเป็นทุกข์เจ้าของจะตายมันถึงลองมาขยำย่ำดีกันลงไปมันถึงไม่เห็นสัมผัสพอพิจารณาทุกข์มันเห็นทุกข์จริงๆเห็นทุกข์เป็นของจริงจริงนะถึงขนาดที่ว่ามันไม่ได้เป็นภัยต่อผู้ใดเวลาอย่างไปถึงที่ถึงความจริงของทุกข์แล้วทุกข์ไม่ได้เป็นภัยแก่ผู้ใดมันเป็นความจริงอยู่อันหนึ่งเท่านั้นพอจิตอย่างลงไปทราบชัดเจนกายก็ไม่ใช่ทุกข์ทุกข์ก็ไม่ใช่กายอาการแต่ละอย่างอย่างเป็นความจริงที่มันแต่ละอย่างอย่างทุกเวทนาที่ปรากฏขึ้นมาก็เป็นความจริงแต่ละอย่างต่างอันต่างจริงนั่นไม่จะเข้ากันเนี่ยรู้งั้นเนี่ยนี่ถึงทุกข์จะมีอยู่มากมายเป็นรายทางในร่างกายมันก็ไม่สามารถเข้าไปกระตุ้นจิตใจได้มันยังยิ้มได้อยู่เสมอในทั้งที่ทุกข์เต็มตัวนะเพราะมันเข้าไม่ถึงกันมันต่างอันต่างจริงถึงละหมาดขณะที่เราพิจารณารอบแล้วจิตมันไม่หลงมันก็ไม่มีอะไรกระทบกันประการที่สองมันลงเลยเราเป็นได้สองอย่างถ้าลงแล้วก็ทุกข์กระจายหมดหายหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากจริงแล้วยังไม่แล้วยังฉลาดลงไปอีกนอกจากเราเห็นนอกทุกข์นี่เป็นของจริงแล้วยังไม่แล้วทุกข์ต้องฉลาดเห็นชัดเจนเป็นการการนี้ที่มันไม่ดับแต่มันต่างอันต่างจริงทำอะไรกันไม่ได้ไม่ถือเป็นข้าศึกต่อกันเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วก็มากระทบกันทุกข์ก็ไม่เข้าถึงใจใจต้องไปเอื้อมทุกข์ไปไม่ไปตำหนิทุกข์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ขณะที่ทุกข์มันเกิดขึ้นมากในร่างกายนี้สติปัญญาจะอยู่เฉยไม่ได้เลยมันต้องหมุนที่อยากให้ทุกข์ดับเท่าไรยิ่งเป็นการเสริมทุกข์นั่นแหละคือความคิดที่เป็นสมุทัยความอยากให้ทุกข์หนักถ้าอยากให้ทุกข์ดับมากอย่างไรนั่นคือสังสมสมุทัยอยากทุกข์กำเริบคนอื่นมากมายแล้วเอาความจริงไม่อยากให้มันดับอามีทนายขอแสดงขึ้นมาให้หมดเราจะฟังสัจธรรมของจริงเต็มกำลังความสามารถเพื่อเราจะฟังของเกิดขึ้นมาเท่าไรเป็นของจริงเท่านั้นเราจะฟังไม่ใช่เราอยากให้มันเกิดนะนี่เท่าไรอาแสดงขึ้นมาของจริงนะคือเราจะพิจารณาของจริงเห็นของจริงเนี่ยโอ้โหสติปัญญาแบบทันมันหลบตั้งแต่ตั้งแต่ย้อนหน้าย้อนหลังคลิกนี่เป็นทันกันดูอะไรดูจริงๆไม่มีจิตมันหนีไปได้เลยกายส่วนไหนเป็นทุกข์แล้วดูส่วนนั้นมันชัดเป็นรู้ทั้งกระทั่งลักษณะอาการของมันเป็นอย่างนั้นพบทุกข์มีลักษณะอาการยังไงไม่เท่ากันได้ที่ตัวทุกข์กับอาการของร่างกายแต่ละอาการมัน
ร่างกายมีอาการมีสีสันวันนะมีอาการสั้นยาวการลักษณะนั้นนี้อาจมีทุกคนไม่เห็นมีท่านมียาวมีขาวมีดำไม่มีรูปมีร่างมีลักษณะท่าทางจะเข้ากันได้เหมือนไปแย่เวลาดูทุกคนกำหนดดูให้ชัดจริงๆแล้วก็จะดูอาการชัดดูจิตก็ดูให้ชัดต่างเมื่อเวลามันชัดแล้วต่างอันก็ลงต่างอันต่างจริงไม่จริงไม่ต้องเมื่อไหร่ใจไม่จริงไม่เฉยพอใจจริงเมื่อไหร่มันก็ลงคือความเป็นปกติมันอาจฐานมันไม่พิจารณาเรื่องนี้ไม่เคยเห็นจิตจะอาจฐานกันเลยอาจฐานมันนั่งเหลือแต่ความนี้สักแต่ว่านะพูดไม่ได้ว่านี่คือตัวรู้ผมพูดไม่ได้มันตรงนั่นเวลามันเข้าละเอียดจริงๆแล้วเราจะว่านี่คือตัวรู้ไม่ได้มันตรงแล้วนั่นน่ะคือมันสักแต่ว่านั่นน่ะกระดิกไม่ได้เลยมันละเอียดขนาดนั้นเวลามันเข้าถึงที่จริงๆมันสักแต่ว่าคือมีอันเดียวเท่านั้นหายก็หายหมดอะไรๆหายหมดมันสักแต่ว่านะครับนี่นั่นน่ะตัวอัศจรรย์จริงๆตรงมันถ้าจะมีชายอริชายอยู่แต่มันก็อัศจรรย์นะมันไม่มันเป็นตอนพิเศษเป็นจิตพิเศษถึงจะจิตอยู่ในยังอยู่ในวัฏฏะจิตมีอวิชชาครอบอยู่ก็ตามแต่เป็นอวิชชาที่ละเอียดที่สุดเป็นอวิชชาล้วนๆที่ไม่สามารถทำงานได้ในขณะนั้นอวิชชาไม่ทำงานได้เลยต้องคัดตัวแล้วก็เห็นนิสัยทำเป็นของอาจารย์จิตที่ลงพอมาที่ส่วนนี้จะถอนมาพี่แจ๊คระดับไอ้คล้องแต่ใครจะมาคาดมาหมายอะไรเนี่ยถ้าจะเริ่มมาคาดมาหมายในเวลาทำทั้งตัวเองจะมาคาดทันไหวนะทันไหวนี่ไม่ได้นะไม่ถูกต้องเป็นขึ้นในตัวเองเจ้าของรู้เองเห็นเองนั่นมันเป็นที่ถนัดชัดเจนที่สุดยิ่งกว่าครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังแล้วท่านเล่าเรื่องของท่านเราของเราเป็นอย่างนี้สามเราเป็นของเรามียังไงมันเห็นยังไงมันเป็นยังไงให้มันรู้ประจักษ์ตัวเองนั้นถูกต้องที่สุดจะมาคาดเราทำนี้ตรงนี้ไม่ถูกของท่านเป็นอย่างนั้นน่ะเอาไปคาดเป็นวัดกันเราเผลอเรื่องนั้นน่ะยุ่งเป็นเรื่องอดีตอนาคตเป็นเรื่องภายนอกอะไรนะไม่ใช่ความจริงซึ่งมีอยู่ภายในและเห็นแต่ข้างหน้าปัจจุบันนั่นเองกันแม้แต่ขนาดจิตที่มันลงแล้ววันนี้วันหลังที่ในจะให้มันลงแบบนั้นมันนี้มันยังผิดเราต้องหาใหม่อุบายของเราหาใหม่ที่มันเป็นไปแล้วรู้แล้วเห็นแล้วผ่านไปแล้วอันนั้นจะเป็นอาการสุขังสามแล้วอาการที่มันเป็นวันนั้นเดี๋ยวมันเป็นตัวปัจจุบันยืนตัวอยู่นี่ก็คือความรู้นี้มันยืนตัวนี้กำหนดเขาคงนี้ไม่ปล่อยวางจากอันนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นหรือยิ่งกว่านั้นหรือแปรปรวนไปยังไงก็เห็นในวงปัจจุบันด้วยการปฏิบัติของตัวเองนี้ถูกต้องที่สุดเราจะไปคาดไปหมายไปรังสรรค์การพิจารณาธรรมในหลักปฏิบัติจะคาดปฏิบัติจะคาดอะไรผิดทั้งนั้นบ้านเขาปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกอะไรแล้วเนี่ยเขาดูแกนเรื่อยๆแล้วมาทำแล้วดูอันนี้ไม่ได้ขณะที่ทำจะดูแกนไม่ได้เลยเดี๋ยวยัดออกมาแล้วกำหนดอยู่กับอะไรก็อันนั้นน่ะคือแกนว่างั้นคุณเนี่ยเรากำหนดกับธรรมบทใดกำหนดกับอาการใดให้กำหนดให้มันชัดเจนเป็นสิ่งนั้นนั่นก็กลายเป็นแกนขึ้นอันนั้นน่ะจะทำให้เห็นความจริงสิ่งที่สำเร็จรูปมาเป็นทั้งภายในจิตจะรู้หนึ่งเพราะอาการนั้นเป็นตัวเหตุพาให้รู้เนื่องจากเราพิจารณาไม่ละจับมันนั้นเป็นหลักใจนั้นจะเหมือนไม่ยอมคิดปรุงไปอย่างอื่นพิจารณาสุภาพอริฟังเหมือนกันข้างนอกพิจารณาข้างในพิจารณามันถนัดทางไหนพิจารณาทางนั้นก่อนมันถนัดข้างนอกรอข้างนอกก่อนนะรูปหญิงรูปชายรูปอะไรรูปกันรูปนั่นก็เลยพิจารณาจิต
ครั้งกี่หนฟาดมันไปมันเหนียวอ่ะมันมากไปมากไปมันทำนานนั่นแหละผมเอามันที่ทำนานเราพิจารณากายก่อนหนึ่งไปน่ารักน่าหลงกูทำนานไปทำมีสติถ้ามีสติพิจารณาสี่ครั้งก็มันเลยเยอะเลยเล็กๆติดหาหลักฐานเต็มไม่ได้มันต้องเสียแรงกับติดที่ต้องเพียรเลยทำทั้งวางจุดไหนมีสติจอดจุดนั้นเรียกว่าเป็นงานแท้ถ้าความรับรู้ของเรามีจะจอดมีเจตนาจอดกับนั่นนั่นเข้าใจเขาคิดมันนอนจมกับกิเลสมากี่สัปดาห์กันมันถอนตัวจากกิเลสมันจะผิดจากจิตที่เคยนอนจมกับกิเลสมากน้อยเพียงไรเราจะต้องคอยถามใครถ้าไม่คอยรู้จากการปฏิบัติทั้งหลังไม่มีทางรู้ไม่มีทางเสร็จเราต้องหวังออกจากการปฏิบัติของเรามากน้อยพระเจ้าพระสาวกจะกี่ล้านกี่แสนองค์ต่างก็เป็นเรื่องของท่านโดยเฉพาะความหยุดพ้นของท่านโดยเฉพาะความหยุดพ้นมันจะมีอยู่กับเราใจดวงนี้ดวงที่กำลังจมกับวิเลียนจะถอนจากวิเลียนที่ได้โดยการปฏิบัติการปฏิบัติตัวเองด้วยวิธีการต่างๆที่ทำอยู่ตรงนี้เป็นอย่างนี้มันจะต่างต่างกันอยู่มากนะกับความคาดของเราผมเคยคาดมันธรรมดาของจิตมันพ้นไม่ได้พ้นไปไม่ได้อดคาดอดหมายอดวาดภาพเราไปขวัญนี่เหมือนกับเราพูดเรื่องบ้านนั้นเหมือนนี่ภาพจะขึ้นทันทีทันทีบางครั้งที่มันหลอกวันนักขับมันคิดก็คิดอย่างนี้ไม่ต้องบอกมันวาดทันทีแต่จังหวัดนั้นเราวาดนี้มันไม่เคยเห็นเลยมันจะต้องวาดภาพจังหวัดนั้นขึ้นมาคนนั้นวาดมันก็วาดขึ้นมาสัตว์ตัวนั้นมันก็วาดขึ้นมาสัตว์ชนิดนั้นวาดขึ้นมาร้อยทั้งร้อยหน่อยหนึ่งผิดผิดไปทั้งร้อยเลยแต่มันก็เป็นความจริงทั้งจิตที่มันวาดจะต้องวาดอย่างนั้นมันไม่มีทางอื่นมันทำนะในทางวาดถามก็ต้องวาดทีนี้เราไปเห็นบ้านนั้นที่เราวาดไอ้ภาพของเราที่วาดไว้กับบ้านนั้นเมืองนั้นมันเข้ากันได้มันเข้าไม่ได้เลยมันก็ยอมเห็นโทษของความวาดภาพหลอกตัวเองแล้วพอพูดถึงเมืองอื่นอีกมันก็วาดอีกพูดถึงเรื่องอื่นอีกกี่ร้อยกี่พันเรื่องมันวาดได้กี่ร้อยกี่พันเรื่องเหมือนกันนี่เป็นนิสัยของจิตแล้วเราก็ไม่ยอมไปเห็นโทษแห่งความวาดภาพหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลานั้นได้เลยแม้แต่ท่านนี่คือลำบากนี่นะครับทั้งที่ความวาดภาพกับเรื่องชายนั้นหญิงนั้นเรื่องคนนั่นคนนี้นี่สัตว์ตัวนั้นตัวนี้บ้านนั้นเมืองนี้น่ะมันผิดไปวันยังค่ำคือผิดไปทุกระยะทุกอย่างว่างั้นเถอะมันก็ไม่ยอมเห็นโทษว่าความมาทำนี่เป็นเรื่องหลอกตัวเองมีลักษณะชั้นในเรื่องของกิเลสกับหลอกเรามันก็แบบเดียวกันนั่นแต่ถ้ากันจำเอาไว้ของขาดไม่หายมันหลอกให้ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะมาหลอกนี้แต่เรื่องข้ามันจะของหลอกเป็นของทั้งวันนี่แหละให้จำให้ดีนั่นเวลาปฏิบัติเข้าไปจะไม่ทราบว่าเป็นอย่างอื่นจะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนอย่างที่ว่าสวรรค์ก็ว่าอย่างพรหมโลกก็ว่าสวรรค์พวกที่อยู่เทวุเทวนาที่อยู่ในสวรรค์ขณะนั้นมันก็ว่ามันว่าไว้หมดว่าอะไรมันว่าไม่ถอยเวลามันเป็นที่มีจิตนี้ทราบนะว่าโอ้โหจิตบาปนั้นผิดกันทั้งเพเช่นเดียวกับละวาดเรื่องทางโลกวาดภาพภายในเรื่องธรรมะเหมือนกันเป็นพอไปเห็นความจริงเขาแล้วไอ้ภาพนี้มันก็หายไปเช่นเดียวกับเราไปเห็นบ้านนั้นเมืองนี้ที่เราเคยวาดภาพไว้ก่อนนั้นมันก็หายไปความจะเหลือแต่ความจริงปรากฏเหมือนอย่างเราไปเห็นบ้านเห็นเมืองที่เป็นความจริงเป็นอย่างนั้นนั่นปรากฏถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าคุณหลอกไว้ก่อนนั้นหายเพราะขณะที่เราไปเห็นของจริงเข้าตั้งของปลอมก็หายหมดนั้นเรื่องภายในก็เหมือนกันเราไปเห็นความจริงเขาหนักมากเพียงไรสิ่งปลอมที่มันแฝงตัวมันหนีก็ดับไปดับไปดับไปเรื่อยๆ
รู้เรียงเพลงของจิตรู้ที่จนหมดจนไม่มีอะไรจะหลอกได้แล้วทั้งเรื่องชาติเรื่องของจิตทั้งหมดหลอกทั้งหลายทั้งคือเราอยู่ได้ทุกทุกวันทำให้เพลิดเพลินทำให้เศร้าโศกเสียใจอะไรก็อะไรมีอะไรนี่เป็นเหตุนี่เป็นเรื่องของจิตหลอกเจ้าของเท่านั้นเนี่ยถ้าไม่ปรุงแล้วนั่งไปมาต้องเหมือนไม่มีไอ้เรื่องนั่นจะจริงไม่จริงมาตามพอได้ยินมีใครพูดให้ฟังไปแล้วแก่มันจะปรุงเป็นตนเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาทันทีทันใดแล้วก็ยุ่งตัวเองก็ถ้าเป็นเรื่องกระเทือนก็เอามากระเทือนทั้งวันถ้าเป็นเรื่องชอบก็เอามาชอบมันทั้งวันเราไม่มีความเบื่อหน่ายอีกพอนี่นิสัยทั้งจิตเป็นอย่างนี้เหล่านี้กรอมทั้งนั้นนะทราบเอาไว้เวลาไปถึงของจริงพิจารณาไปแล้วมันจะเบิกตัวมันออกเบิกตัวมันปรุงไปเรื่องอะไรภาพนี้มันจะเห็นภาพเจ้าของทันทีว่าออกไปหลอกเจ้าของนะนี่เวลามันทันเข้าไปมันจะเห็นปรุงเรื่องอะไรภาพนี้มันจะเห็นว่าเป็นเรื่องหลอกไปโดยลำดับแล้วมันดับเข้ามาพอทราบนี่มันต้องดับทุกดับทุกมันเหมือนกับฉายภาพเพลินอินทรีย์นะมันออกมาจากนี่จากกรอบประตามบนอินทรีย์นะนี่เวลาแล้วทราบแล้วมันออกไปไหนแล้วก็ฟ้าตาข้าพยนต์นั้นเขาต้องทราบมันออกไปจากกล้องนะมันจะหยิบปรากฏตัวตัวไหนแต่ว่าเรื่องของเรามันทราบก็ทราบค่ะเดาๆนั่นเนาะเรื่องนั้นนี่ไปออกไปจากใจเราว่าได้เลยนะมันยิ่งร้ายกว่าเขาดูหนังก็เลยทราบแบบเวลาเห็นอยู่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันทราบชัดๆอยู่ว่าผู้นี้ออกไปวาดภาพหลอกตัวเองทั้งดีทั้งชั่วทั้งหน้าทั้งปกเกิดเคยอะไรร้อยแปดพันประการมีเรื่องที่เคยวาดภาพของทั้งนั้นพอทราบแล้วอันนี้คนนั้นงับตัวดับเป็นไปทราบอย่างเต็มภูมิแล้วระงับเต็มภูมิที่จะหลอกหลอกคือภายในที่จะไปหลงนี่มันก็หมดถ้าจนตากดมันก็สับไปตากดไม่มีใครไปยึดไปถือไม่มีใครไปหลงไปทำทั้งช่างเรียกว่าขันล้วนล้วนเพราะไม่มีผู้เป็นไปเป็นจับจองมาเป็นเจ้าของนี่เรียกว่าขันล้วนล้วนคือไม่มีผู้ตามยึดตามถือตามดีใจเสียใจตามทุกข์ตามสุขกับสิ่งที่หลอกลวงซึ่งออกไปจากใจท่านเรียกว่าขันล้วนล้วนนั่นขันล้วนล้วนขันอย่างนั้นมีเหมือนกันเราแน่ใจที่สุดไม่สงสัยว่าเมื่อขันห้าจะมีกลับมาเรื่องความคิดความปรุงทุกสิ่งอย่างมีอยู่เป็นธรรมดามีตามของขันแต่ไม่ได้มีไปเพื่อความเน้นหนักในสิ่งนั้นเน้นหนักในสิ่งนี้กดข่มในสิ่งนั้นยึดถือในสิ่งนี้เหมือนแต่ก่อนนั่นเองความคิดมันมีธรรมดาแต่มันไปคิดแล้วไปยึดแล้วก็ดีใจเสียใจยุ่งเป็นอย่างนี้แต่ก่อนเป็นความคิดมีคิดงอนเป็นเรียกขันนั่นเหมือนกับหางเหลียงขันที่แบบที่แบบมันอยู่ได้เฉยได้เมื่อไหร่มันอยู่เฉยไม่ได้นะเรียกว่าขันมันทำงานต้องมันนั่นแหละทั้งขาจะทำงานตามเรื่องเองทั้งขาภายในได้ความปรุงทั้งปรุงมันไปเรื่อยถ้าว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะโลกหนึ่งดีโลกดีมันแต่เมื่อมันไม่มีอวิชชามันก็เป็นธรรมดาปรุงนั้นก็ดับเป็นกล้องในขณะที่ปรุงดับเป็นกล้อง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 ไปเลยใจมันไปรวมอยู่ในหัวใจไปรวมอยู่แล้วมันไปรู้กันที่หัวใจที่ใจนั้นเพราะเรื่องก็ปล่อยหมดมันยากมันว่างไปเพราะมันทราบว่าอะไรเป็นเจ้าของอะไรของจริงแล้วจริงไม่มีใครเป็นเจ้าของใครโดยอย่างนี้จะว่าโลเลหาหลักที่ไม่ได้ก็ไม่ใช่อีกผิดกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคนนี้คือไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญอะไรตามความจริงว่ามันเปิดเป็นหลักควรเป็นหลักก็ดีตามความจริงกันต่างกันจากที่ตัวเป็นที่พึ่งของตัวนี้ความเศร้าที่พึ่งนี่ไงไม่เห็นจะยึดแบบตัวเป็นที่พึ่งของตัวหลายอย่างคุณคงมีวัด
เมื่อวันนี้ถามไปสักพักวันที่เนี้ยไปสักเนี้ยคุณเด็ดถามเนี้ยตั้งแต่ถามแต่แต่น้ำตะวันท่านปฏิบัติมาเลยครับปฏิบัติมีอะไรคิดท่านอยู่กับอะไรบ้างน้ำตะวันของกลางนั้นเพราะนับจะปฏิบัติมาจนท่านปฏิบัติถ้าปรากฏว่าจิตที่อยู่กับอะไรแต่ก็ไม่สงสัยว่าตนนี้กลับไปจากที่คือว่างนี่เลยทำเลยนี่เราพูดตามความจริงของเราลดจะเป็นที่แต่ก่อนเราปฏิบัติเราใส่นั่นมาแล้วมันมากเลยเพราะท่านในกองการท่านถามถือถามที่เราปฏิบัติอะไรนี่จิตท่านอยู่กับบอกว่าจิตเราไม่อยู่กับอะไรเราบอกว่าแต่ก็ไม่สงสัยว่าตนนี้กลับไปจากที่คือว่างไม่ลืมทำเหมือนเพราะเราอะไรที่สุดของความรู้เรามาพูดถ้าเราพูดกับคนอื่นเราก็คิดว่าเรื่องเนื้อธรรมนี่แกะธรรมอะไรก็แล้วแต่แต่เรื่องเราเองเราจะพูดที่สุดของความรู้ของเราเราพูดเราพูดเท่านี้เรารู้ไงเราก็ว่าไปตามในปัจจุบันของเราที่เป็นทุกวันก็เรารู้อย่างนั้นแล้วไม่อยู่กับอะไรแล้วก็บอกไม่อยู่กับอะไรเราไม่ปฏิจจที่ถึงเราก็ทราบเราไม่ปฏิจจที่ถึงเราไม่อยู่กับอะไรแต่เราไม่สงสัยตัวเองว่าจะปฏิจจที่ถึงเป็นอิสระอยู่นั่นตลอดเลยความอิสระนั่นคือทำทั้งแข่งเนี่ยถ้าอยู่กับทำก็ว่าเสียถ้าว่าพูดในหลักปฏิบัติทานนั่นถูกว่าอยู่กับทำยึดทำปฏิบัติทำอาศัยทำเป็นหลักอาศัยทำเป็นจิตเป็นใจอะไรวะแปลเดินหมายที่ขึ้นอยู่นะถ้าว่าหมดแล้วก็เป็นอิสระแล้วเป็นธรรมตั้งแท้แล้วจะอะไรอีกไม่มีอะไรจะพูดถึงที่พูดไม่ได้มันพูดไม่ได้จริงถ้าแยกมามันไม่ถูกตามความจริงนั่นแหละที่เราแยกมาเหล่านี้หักใกล้เคียงต่อความจริงถ้าจะพูดให้เป็นอย่างนั้นจริงมันพูดไม่ได้เพราะอันหนึ่งอยู่พูดว่าโลกมันก็เป็นคนละโลกว่านั้นเถิดนั่นไม่ใช่โลกก็เลยทำได้จะพูดว่าอย่างนี้ที่ผิดมันทำไมเปลี่ยนแปลงไปขนาดนั้นต้องลุกคุกคามก็เคยล้มเคยคุกคามมาด้วยกันทุกคนการฝึกการพิจารณากำจัดตัดแต่งจะสองอยู่เสมอเลยมันก็เปลี่ยนสภาพกันไปขนาดนั้นขนาดจนพูดไม่ถูกฟังดูพูดไม่ถูกแต่ก็ไม่สงสัยแม้จะพูดไม่ถูกก็ไม่สงสัยในสิ่งที่เป็นอยู่รู้อยู่นั้นไม่สงสัยสมมุติมีแค่ได้ความสามารถที่จะนำสมมุติเข้าไปเกี่ยวข้องได้กับธรรมชาตินั้นมากน้อยเท่าไรก็นำออกมาพูดได้เท่านั้นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะนำมาพูดได้แล้วก็ให้ปล่อยไว้ตามความจริงตามมอบให้ผู้ปฏิบัติทุกคนก็อยู่ใครเล่นความตายกับชัยชนะชะตาของแท้ไปก่อนชัยสมรตายในสนามพวกคุณไม่ต้องกลับมาตายก็ต้องกลับมาของขาดกองขันกองกระดูกหาบกระดูกหาบกระดูกไปมาทุกวันเรายังไม่ทราบว่าเราหาบกระดูกเพียงขั้นนี้มันก็น่าสลดของเล่นอยู่แล้วคนทุกคนกระดูกมีเนื้อมีหนังแล้วหาบกระดูกทุกวันหนักขนาดไหนหาบไหนหาบเข้าไปหาบออกมาเราไม่เห็นความจริงความจริงอันหนึ่งกับกองกระดูกเอาเนื้อหนังออกหมดลองดูสิจะดูกันได้ไหมอยู่ที่นี่ให้เหลือแต่กระดูกตั้งแล้วดูกันได้เอาธรรมชาติของจริงมาพูดอันนี้ก็กองกระดูกกระดูกกับขาที่วางเลยกองกระดูกนั่นกองกระดูกกองกระดูกหมดในส่วนเนื้อกองไว้กองเนื้อกองหนังกองสุขภาพสุขภาพ
ป่าช้าไหนจะมาปฏิคุณยิ่งกว่าป่าช้าที่นี่ล่ะป่าช้านี่มีแต่ตาที่สดร้อนๆป่าช้าสดร้อนๆเนี่ยเต็มอยู่ด้วยกัน17 18ป่าช้านี่ดีนั่นเอาความจริงเข้ามาพูดอยู่นี่พิจารณาทำไมมันจะไม่เห็นจริงสักทีจริงขนาดไหนล่ะสุดยอดความจริงนะเราไม่คิดเราไม่หมายพิจารณาไปตามนั้นว่าเราเป็นคนเป็นคนเอาอะไรมาเป็นคนก็ไม่ใช่มันฝืนกับธรรมพุทธเจ้าอยู่เท่าไหร่ที่ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเพราะความฝืนเพราะความฝืนเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมแก้วความสุขความสบายมาจากไหนพิจารณาตามนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมก็ปล่อยภาระอันหนักหน่วงความสำคัญต่างๆให้เบาลงเบาลงหนังห่อกระดูกนั้นมันก็พอแต่ว่าถึงว่าชายหนังห่อกระดูกดูชัดพอแต่นั่นกระจายไปจนทั้งกระชากเป็นขันกระจายไปเป็นลงไปตามสภาพเดิมของเขาแล้วเป็นอากาศกระชากมากกันเป็นขัดขันขัดขันตามเมื่อท่านการจะสังหารแบบสัญญาที่มันหมายตลอดนั้นมันจะเพิ่มนิดกว่านั้นแล้วนี่เดี๋ยวนั้นหรอกตอบไหมใช่เครื่องเราเอาไปหลอกจะตอบไหมถ้ามันแก้ของได้จะต้องหันหน้าเข้ามาสู้อยู่ฝั่งมาหลอกจะตอบมันยังไงถ้ามันแก้ของมันคือมันไม่ปรุงแล้วได้เรื่องขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วนะถ้ามันแก้เดี๋ยวนั้นจะได้เรื่องมันสมบูรณ์ได้สัตว์ก็ได้สัตว์เต็มตัวมาเลยได้หญิงได้ชายก็ได้เต็มตัวมาเลยในเรื่องในราวอะไรก็ได้เต็มเรื่องเต็มราวมาเลยเพียงขนาดเดียวเท่านั้นมันทำไมมันสร้างไปเลยนานขาดสัญญาของหมายมันสร้างขนาดอย่างนั้นน่ะเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วหันหน้ามาหลอกเราเลยเอานั้นมาหลอกเราแล้วก็ดูภาพหลอกเหมือนกับเป็นคนละโลกมันก็มาจากที่ไหนความจริงออกจากใจนี่แท้เป็นหลอกน่ะเวลาเราพิจารณานี่อันนี้มันจะย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาคมคืนกับใจเดียวหายเนี่ยภาพนั้นหายหมดเลยอันนี้มาเข้ามาใจครับคือเราพิจารณาจริงมันเข้ามาเป็นเรื่องอันนี้อ๋อรู้เรื่องนานปรุงเรื่องไหนก็มีอันนี้ออกไปว่าผ่านว่าแล้วมันเข้ามาที่นี่สติปัญญาทันมันไม่ไปไหนมันเข้ามาถึงจิตเป็นผู้ออกเองแล้วคอยย่นออกมาย่นออกมามันก็สายยางที่หดตัวเข้ามามาอยู่ที่นี่ดึงไปกลางผ้าหยอกลงมาตรงนี้พอพิจารณาแล้วย่นออกมาย่นออกมาเข้ามาอยู่ที่นี่หมดนะทีนี้ทำไมเราเชื่อความจริงได้ไงมันหลอกไปคาดทันด้วยเรารู้ความจริงด้วยอย่างนี้มันหลอกรู้หมดเข้าถึงจิตอะไรก็มารวมที่จิตเพราะมันสารพันนึกอยู่ในนั้นในจิตแก้ก็แก้นี่แตกกระจายหมดแล้วก็มีอะไรหรอตัวที่ผ้าหนังสดหนังร้อนหนังสดหนังแห้งถูกฆ่าแล้วตัวออกไปผ้าหนังยังไม่ถูกฆ่าแล้วกระจายหมดลงหนังกระจายหมดลงหนังสดหนังแห้งถูกทำลายกระจายหมดไม่มีแล้วมีอะไรหลอกสบายเราไม่มีอะไรหลอกไม่สบายเหมือนเพราะนั้นถึงต้องถูกหลอกถูกต้มเสมออันนี้เจ้าท่านไม่มีอะไรหรอกท่านสบายคนเราไม่มีอะไรหรอกไม่สบายแต่เกาเหมือนหมาขี่เลื่อนไม่สบายอยู่เฉยๆไม่ได้เกานั่นเกานี่ไม่สบายถ้าได้เกาคันได้เกาสบายนี่แต่หมาขี่เลื่อนเป็นพวกเราคิดเป็นหมาขี่เลื่อนเกี่ยวกับเป็นธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นมีใครทางใครนะครับเจ้าเราไม่มีท่านไม่มีอะไรท่านอยู่ไหนท่านอยู่เป็นเรื่องของบุคคลคนเดียวว่าใจดวงเดียวก็เหมือนอย่างกันแต่เมื่อพูดตามสมมุติออกแยกมาพูดตามสมมุติท่านอยู่คนคนเดียวใจดวงเดียวว่านั้นพอได้ถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแท้มไม่ว่าใจดวงเดียวทำทั้งแท่งว่านขณะที่ครองขันอยู่ว่าทำทั้งแท่งพอสลายไปแล้วเข้ามาทำทั้งแท่งหมดปัญหาไปอีกไม่ต้องนำมาพูดพูดไปทำไมไม่ใช่วิสัยจะพูดแหมไปอีกหนักหน่วงที่
ความอดความทนนี่เป็นทางเดินของนักปราชญ์ไม่ว่าหน้าที่การงานทางโลกทางธรรมผู้มีความอดความทนการฝึกการทรมานตนดีเป็นคนมีขอบเขตถึงจะเป็นฆราวาสก็มีขอบเขตมีการบังคับบัญชาตนได้อันใดควรอะไรไม่ควรบังคับตนเท่านั้นมันหยุดไปหมดรถก็ยังมีทั้งเบรกเราทั้งคนทำไมจะไม่มีเครื่องยับยั้งตัวเองด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องพาให้ยับยั้งมีอย่างเหลือนะเราสร้างรถขึ้นมาทั้งคันคนสร้างรถขึ้นมาทั้งคันสร้างเครื่องเล่นทั้งเครื่องรอมีทั้งคันเล่นมีทั้งเบรกแต่เราเองเราทำไมไม่สร้างคันเล่นสร้างเบรกคันเล่นกับเล่นต่อความภาคความเพียรเล่นในทางที่ดีนิ้วซ้ายเอียงขวาเป็นพวงมาลัยก็หมุนไปตามที่ทางที่ถูกที่เราต้องการแต่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เป็นไปตามความต้องการอันไหนไม่ดีก็เบรกมันหยุดรอในตัวของเรานี้หมดนี่แหละการฝึกตัวเองไม่มีอะไรจะเยี่ยมยิ่งกว่าทำเครื่องฝึกนี่เยี่ยมมากฝึกให้มันรู้ก่อนวิธีฝึกให้รู้จิตว่ามันยอมรับการฝึกของเราจึงชื่อว่าเรานี่ฝึกมันได้เป็นขั้นๆไปให้มันฝืนเราไปได้ขั้นหยาบเราฝึกขั้นหยาบฝึกยังไงให้มันอยู่ในขั้นหยาบมันได้ขั้นกลางให้มันได้ขั้นละเอียดมันได้ฝึกเป็นขั้นๆเรามีคุณค่าทั้งคนทำไมจะไม่รักษาสมบัติของตัวเองคือคุณค่ามนุษย์ด้วยการฝึกปฏิบัติด้วยการฝึกฝนอบรมหรือการดัดแปลงการฝึกทรมานตนเราต้องฝึกคนจะดีต้องอาศัยการฝึกแม้จะตัดเขายังฝึกทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้ถูกดัดแปลงไว้ก่อนถึงจะสำเร็จประโยชน์ได้คนทั้งคนคนทั้งรุ่นก็เป็นอย่างหนึ่งคนที่รับการฝึกอบรมแล้วเป็นอย่างนี้เราก็มาฝึกการฝึกอบรมเราต้องฝึกอบรมให้ทราบว่าการฝึกเป็นยังไงแล้วฝึกได้ผลเป็นยังไงไม่ฝึกเป็นยังไงให้มันรู้ทั้งสองอย่างคนไม่ฝึกก็คือคนทั้งรุ่นนอกอย่างนั้นยังจะต้องไหลไปตามความไม่ดีทั้งหลายด้วยใจคนหมดคุณค่าหมดสาระแก่นสารเป็นยังไงไปที่ไหนมันมนุษย์เกลียดที่สุดกลัวที่สุดคนหมดคุณค่าสร้างแต่ความเดือดร้อนในวันนี้คือคนไม่ฝึกนะคนที่ฝึกต้องรู้ดีรู้ชั่วรู้สิ่งที่ควรทำไม่ควรทำเมื่อไม่ควรนั่งหยุดนะถึงจะอยากทำเท่าฟ้าเท่าดินไม่ยอมให้ทำเราไม่ยอมให้ทำเพียงคนเดียวเท่านั้นความอยากทำจะฝืนไปไม่ได้ต้องยอมจำนนเรานี่ชื่อว่าเราฝึกและชื่อว่าฝึกได้คือฝึกให้อยู่ในอำนาจของเราได้อันใดที่ไม่ดีถึงจะอยากทำอยากกินอยากดื่มเท่าไรก็ตามนะอยากพูดเท่าไรก็ตามไม่ยอมให้ทำให้ดื่มให้กินให้พูดเพราะไม่ถูกทำลงไปก็เป็นพิษแก่เราเองเราจะดีได้หรือที่จะฆ่าตัวเองด้วยการกระทำไม่ถูกกระทำผิดคือการฆ่าตัวเองเราไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองนะเราเกิดมาเพื่อส่งเสริมตัวเองให้มีคุณค่าการทำไม่ดีนี่เป็นการทำลายตัวเองเรายังจะปล่อยให้ทำเลยไม่ปล่อยว่านี่ชื่อว่าการฝึกเมื่อไม่ปล่อยแล้วก็ชื่อว่าฝึกได้นะนี่แหละวิธีฝึกคนเราดีด้วยการฝึกจำไม่ดีไม่หนีจากเราไม่เหนือเราไปได้ใครจะบังคับมันก็ไม่อยู่ถ้าเราบังคับเราแล้วอยู่คนอื่นบังคับมันโกรธให้เขาครูบาอาจารย์บังคับก็โกรธครูบาอาจารย์ถ้าเราบังคับเราเองไม่มีทางโกรธและได้ผลเกินคาดด้วยให้จำไว้เราเป็นพระเป็นเนรไม่จำเป็นต้องใครบังคับบัญชาเราอันใดที่เรามารู้ท่านอบรมสั่งสอนหรือถามแต่ถามท่านเมื่อรู้แล้วเอานำมาบังคับตัวเองนี่เยี่ยมที่สุดคือคนฝึกเครื่องหมายของการฝึกหรือผลของการฝึกก็คือเป็นคนดีได้รับความเย็นใจวันนี้อธิบายไปตรงนี้ก่อนท่านปัญญาอธิบายให้ทุกคนฟัง